เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยจดข้อต่อมาเป็นข้อที่250จดเขาให้มาว่าหลอดเรืองแสงขนาด40วัตต์ให้ความสว่างเท่ากับหลอดไฟฟ้าธรรมดาขนาด60วัตต์ประมาณ4ดวงถ้าค่าไฟยูนิตละ 1.5 บาทเมื่อต้องการความสว่างเท่ากันแล้วก็นาน8ชั่วโมงต่อวันอยากทราบว่าถ้าใช้หลอดเรืองแสงแทนหลอดธรรมดาในเดือนมกราคมนี้จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณกี่บาทแล้วก็มีช้อยเป็น7.5 72บาทหรือว่า 74.5 บาทโอเคก็ข้อนี้เป็นการคิดค่าไฟเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นการเปรียบเทียบระหว่างหลอดเรืองแสงกับหลอดธรรมดาเรามีหลอดเรืองแสงกับหลอดธรรมดาหลอดเรืองแสงเนี่ยมันมีขนาดคือ40วัตต์แล้วก็หลอดธรรมดาเนี่ยเป็น60วัตต์ซึ่ง60วัตต์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะสว่างเท่าหลอดเรืองแสงใช่ไหมมันต้องแบบคูณ4ดวงถึงจะสว่างเท่าก็คือมันก็คิดเป็น240วัตต์เลยทีนี้เขาบอกว่าค่าไฟยูนิตละ 1.5 บาทไฮไลท์ไว้ก่อนแล้วก็เมื่อต้องการความสว่างเท่ากันนาน8ชั่วโมงต่อวันใช้8ชั่วโมงต่อ1วันอันนี้ก็ใช้8ชั่วโมงต่อ1วันอยากทราบว่าถ้าใช้หลอดเรืองแสงแทนหลอดธรรมดาในเดือนมกราคมนี้จะสามารถประหยัดค่าไฟได้กี่บาทก็คือเขาพยายามเปรียบเทียบว่าถ้าใช้หลอดเรืองแสงเนี่ยกับหลอดธรรมดาเนี่ยมันจะถูกกว่ากันเท่าไหร่ใช่ปะอย่างแรกเลยก็คือต้องคิดก่อนว่าหลอดเรืองแสงกับหลอดธรรมดาเนี่ยมันจะใช้ไปกี่ยูนิตเรามาดูหลอดเรืองแสงก่อนอันนี้คือคิดใน1เดือนเลยนะยูนิตใน1เดือนยูนิตนึงเนี่ยจะเท่ากับกิโลวัตต์คูณชั่วโมงกิโลวัตต์ก็คือเอา40วัตต์เนี่ยหารพันคูณด้วยชั่วโมง8ชั่วโมงต่อ1วันแต่พอดีว่าข้อนี้เนี่ยเขาให้คิดในเดือนมกราคมเดือนมกราคมมี31วันก็คูณเข้าไปเป็น8คูณ31ชั่วโมงอันนี้คือกิโลวัตต์อันนี้คือชั่วโมงแล้วก็ฝั่งนี้ยูนิตหนึ่งใน1เดือนจะเท่ากับกิโลวัตต์คูณชั่วโมงกิโลวัตต์ก็คือเอา240เนี่ยหารด้วย 1,000 เป็นกิโลวัตต์ละคูณชั่วโมงก็คือ8คูณ31เหมือนกันโอเคทีนี้เราก็มาดูว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันใช้ยูนิตต่างกันเท่าไหร่ใน1เดือนใช้จำนวนยูนิตต่างกันก็คือเอามาลบกันตรงๆเลยเป็นตัวมากลบตัวน้อยตัวมากก็จะเป็น240หารพันคูณ8คูณ31ลบตัวน้อยก็คือ40ส่วนพันคูณ8คูณ31ตีตัวร่วมได้ใช่ไหมก็คือดึง8คูณ31ส่วนพันออกมาแล้วก็ข้างในก็จะเป็น240ลบ40อันนี้คือการดึงตัวร่วมมาเนาะดึง8คูณ31ส่วนพันมาแล้วก็คิดเลขเป็น8คูณ31คูณ200หาร 1,000 ตัดได้ส่วน5 5 6 30 5 2 10คูณต่อจะได้ว่าใน1เดือนเนี่ยมันจะใช้ยูนิตจำนวนต่างกันเท่ากับ8คูณ 6.2 ก็คือ 49.6 ยูนิตแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้หลอดเรืองแสงเนี่ยมันจะใช้น้อยกว่าหลอดธรรมดาตั้ง 49.6 ยูนิตแน่
พอเรารู้ว่ามันใช้ไปกี่ยูนิตแล้วเนี่ยเราก็คิดเป็นเงินได้ใช่ไหมก็คือเอาค่าไฟต่อ1ยูนิตเนี่ยเอามาคูณเขาบอกว่าค่าไฟยูนิตละ 1.5 บาทก็คือเอา 1.5 มาคูณเป็น 49.6 คูณ 1.5 คูณกันเลย5 6 30เก้าสี่ห้าสี่สิบแปดหกเก้าสี่ปุ๊บออกมามันจะได้เป็น74.40 บาทแสดงว่าเราสามารถประหยัดค่าไฟไปได้74.40บาทนั่นเองเช็คช้อยดูก็มันไม่มีตรงเป๊ะใช่ปะก็ให้เราตอบช้อยที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือช้อยที่สี่74.5 บาทก็ไม่ยากนะสำหรับข้อนี้เดี๋ยวพี่จะสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งโอเคสรุปก็คือเขาบอกว่ามันมีหลอดเรืองแสงกับหลอดธรรมดาถ้าเกิดอยากให้สว่างเท่ากันเนี่ยหลอดเรืองแสงเนี่ยใช้หลอดเดียวหลอดธรรมดาใช้4หลอดแล้วก็มาดูว่าใน1เดือนเนี่ยหลอดเรืองแสงจะใช้ไปกี่ยูนิตยูนิตก็คือจำนวนกิโลวัตต์คูณกับชั่วโมงแล้วก็อย่าลืมคูณ1เดือนเนี่ยมี31วันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับได้จำนวนยูนิตออกมาปุ๊บแล้วก็มาเปรียบเทียบว่าจำนวนยูนิตเนี่ยระหว่างหลอดเรืองแสงกับหลอดธรรมดามันต่างกันเท่าไหร่ก็จะมาหักลบกันดึงตัวร่วมคิดเลขก็คือ1เดือนจะใช้ต่างกันอยู่ 49.6 ยูนิตทีนี้เขาอยากรู้ว่าเป็นเงินกี่บาทยูนิตนึงอ่ะมัน 1.5 บาทเขาก็เอา 1.5 มาคูณก็จะได้ว่าผลต่างก็คือค่าเงินเนี่ยมันต้องต่างกันเท่ากับ 74.4 บาทก็คือใช้หลอดเรืองแสงจะน้อยกว่าหลอดธรรมดาใช่ไหมอยู่ 74.4 บาทตอบช้อยที่4เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ4+2=ส่วนด้วย2 = 3n ถ้าหารกันล่ะเมื่อกี้คูณกันหารกินใช่ไหมล่ะ